รองศาสตราจารย์ดร.สื่อจิตเพชรประสานรองคณบดีกิตติคุณวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์มหาวิทยาลัยรังสิตครับวันนี้กระผมจะมาเล่าเรื่องการเพิ่ม citation และ H index ของนักวิจัยครับข้อที่1คือเลือกหัวข้อที่จะทําให้กว้างและมี impact สูงครับและข้อที่2ครับก็คือเมื่อเราทําผลงานวิจัยเสร็จเราจะต้องเลือกตีพิมพ์กับสำนักพิมพ์ที่ได้มาตรฐานมีชื่อเสียงและที่สำคัญนะครับต้องเป็นสำนักพิมพ์ที่มี impact factor สูงครับและข้อ3ก็คือการแชร์ลงในโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มต่างๆครับแชร์เฉพาะในส่วนที่เป็นบทคัดย่อครับแล้วก็ลิงก์นะครับเว็บไซต์ต่างๆที่นำไปสู่บทความวิจัยนั้นๆเพื่อผู้สนใจสามารถตามไปติดตามอ่านได้ครับข้อที่4ก็คือการเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอบทความวิจัยหรือบทความวิชาการในการประชุมวิชาการต่างๆครับสำหรับข้อที่5ครับคือการเข้าร่วมกลุ่มสัมมนาครับเข้าฟังงานวิจัยของผู้อื่นนะครับและจัดตั้งเป็นคอมมูนิตี้ในการรับฟังแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นนะครับอาจจะทำภายในหน่วยงานย่อยๆอย่างเช่นภายในวิทยาลัยภายในคณะของตัวเองนะครับเราก็จะได้อัปเดตความรู้ของเราไปในตัวและต่อยอดสร้างงานวิจัยใหม่ๆระหว่างกันมันจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่เราจะต้องสร้างทีมที่ดีครับข้อที่6คือการใช้คีย์เวิร์ดหรือการใช้คำสำคัญนะครับในบทความวิชาการของเราและชื่อบทความให้สอดคล้องกับสิ่งที่เราต้องการนำเสนอครับสิ่งที่สำคัญคือเราต้องใช้คีย์เวิร์ดให้น่าสนใจและเป็นไปตามเนื้อหาที่เราตีพิมพ์จริงๆนะครับการที่ใช้คีย์เวิร์ดได้ตรงบ่งชี้ว่าเราจะสามารถดึงดูดคนอ่านได้มากขึ้นครับข้อที่7คือการสร้างเครือข่ายวิจัยหรือเน็ตเวิร์กิ่งครับเครือข่ายวิจัยคือคนที่เราจะสามารถทำงานวิจัยด้วยได้ครับเราจะรู้ว่าคนภายในเครือข่ายวิจัยของเรามีใครมีทักษะไหนบ้างทำสกิลไหนได้บ้างแล้วเราควรจะรู้ไปมากกว่านั้นนะครับในเครือข่ายวิจัยของเราเครือข่ายของเราสามารถไปคอนเน็กกับเครือข่ายอื่นตรงไหนอย่างไรได้บ้างนะครับอันนี้คือข้อแนะนำอย่างนึงที่อยากให้ทุกคนเริ่มสร้างเครือข่ายวิจัยที่แข็งแกร่งครับแล้วเราก็มาถึงข้อที่8ครับข้อที่8ครับการเขียนบทความปริทัศน์บทความปริทัศน์หรือรีวิวเปเปอร์ครับรีวิวเปเปอร์คือการเขียนองค์ความรู้โดยรวมครับรีวิวเปเปอร์นั้นมักจะเขียนตามคำเชิญของสำนักพิมพ์เท่านั้นนะครับดังนั้นสำนักพิมพ์ก็มักจะเชิญเฉพาะอาจารย์ที่มีไซเตชันสูงๆหรือมีชื่อดังนะครับทำยังไงเราถึงจะได้เขียนบทความปริทัศน์ก่อนนะครับข้อแนะนำคือให้ไปทำงานร่วมกับศาสตราจารย์ชื่อดังๆหรือว่ารองศาสตราจารย์หรือผู้มีตำแหน่งวิชาการสูงๆทั้งหลายนะครับพวกเขาเหล่านั้นน่าจะมีคำเชิญให้เขียนบทความปริทัศน์บ้างอยู่แล้วครับรีวิวเปเปอร์หรือบทความปริทัศน์นั้นไม่สามารถใช้ในการขอตำแหน่งวิชาการในสายวิทย์ได้นะครับแต่ยังคงแนะนำให้เขียนอยู่นะครับเพื่อเพิ่ม citation และ H index ของตัวนักวิจัยเองครับแล้วเราก็มาถึงข้อสุดท้ายข้อที่9นะครับคือการอ้างอิงผลงานวิชาการของตัวเองครับหรือในภาษาอังกฤษเรียกว่า self citation ครับ self citation เนี่ยครับเป็นสิ่งที่กระทำได้ครับแต่ต้องกระทำอย่างระมัดระวังเป็นอย่างมากนะครับเพราะในปัจจุบันมีนักวิจัยหลายท่านที่ทำการอ้างอิงผลงานของตัวเองนะครับในบทความวิชาการจนดูน่าเกลียดครับคือมากเกินไปกล่าวคือสมมติในผลงานวิชาการนะครับ1ฉบับมี citation 10 citation รวมนะครับแต่เป็นของผู้เขียนไปแล้ว6อัน7ชิ้นอย่างเงี้ยครับ6ชิ้น7ชิ้นซึ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์คือสูงมากนะครับถึง60หรือ 70% ซึ่งอันเนี้ยครับอาจจะมินเมต่อการผิดจริยธรรมการวิจัยได้ครับมีผลงานวิจัยนะครับระบุชัดเจนว่าค่าเหมาะสมในการทำเซลไซเตชันคือไม่เกิน 20% ครับข้อสำคัญที่ห้ามลืมเลยการทำเซลไซเตชันนั้นจะต้องอ้างอิงเฉพาะบทความที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะตีพิมพ์เท่านั้นนะครับไม่ใช่ว่าเราจะอ้างอิงบทความที่เราอยากอ้างอิงเพื่อเพิ่ม citation ให้บทความนั้นๆหรือเพื่อเพิ่ม H index ให้นักวิจัยเองและ H index ที่ผมเล่าให้ทุกท่านฟังเมื่อสักครู่นี้9ข้อนะครับเกิดจากการสั่งสมประสบการณ์การทำวิจัยของผมมาครับสำหรับตัวผมเองผมทำงานวิจัยด้าน optics แล้วก็ biosensor ครับที่ใช้ในทางการแพทย์นะครับซึ่งมีผู้สนใจจำนวนมากครับข้อสำคัญที่เราจะต้องตามเสมอเลยนะครับคือเทคนิค9ข้อที่อาจารย์ให้ไปนะครับอาจจะไม่ทันสมัยนะครับเราอาจจะต้องปรับปรุงเทคนิคทั้ง9ข้อใหม่เรื่อยๆโดยเฉพาะข้อที่1ครับเรื่องการหาขอบข่ายวิจัยเนื่องจากงานวิจัยเองนะครับเป็นการ
การกระทำที่ทำวิจัยแบบมีไดนามิกเยอะครับเราต้องการสิ่งที่ใหม่นะครับสดเสมอการทำงานวิจัยที่ใหม่นั้นสำคัญดังนั้นเราต้องตามเทรนด์ให้ทันครับถ้างานวิจัยของเราที่ทำนั้นเก่าแล้วเราก็จะต้องไปหาเรื่องใหม่ทำครับเพื่อให้ทันสมัยทันต่อเหตุการณ์และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโรคครับและอาจารย์ขอสรุป KM เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ